สวัสดีครับพวกเราตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณเยาวราชนะฮะเมื่อคืนพวกเราคงทราบแล้วว่ามีเหตุไฟไหม้นะเมื่อคืนผมก็มาตอนประมาณเที่ยงคืนอยู่ถึงประมาณตีสองนะก็ที่เห็นข้างหน้านี่คือวัดไตรมิตรนะหลวงพ่อทองคำที่ตรงมาจากพระราม4แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะถ้าเกิดด้านหน้านี่คือแนวถนนเยาวราชอยู่นี้นะแล้วก็จะเห็นพวกอาคารอันนี้มีโรงแรมใช่ไหมนิวเบอร์รี่อ่ะนิวอะไรอย่างชื่ออะไรนะโรงแรมนี่ชื่ออะไรนะนิวพายแล้วก็มีรังนกไอชุมชนที่ไหม้นะถ้าเกิดเราไม่มาเราจะไม่รู้เลยเพราะว่ามันจะมีตึกแถวล้อมรอบหมดนะนี่คือตึกแถวแล้วก็มีโรงแรมใช่ไหมแล้วก็มีตึกแถวล้อมแต่นี่คือชุมชนที่ไปไหม้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นชุมชนที่อยู่กลางเยาวราชเลยแต่ว่าถูกล้อมรอบด้วยห้องแถวทั้งหมดนะเห็นว่ามีห้องแถวอยู่ล้อมรอบไปนะตอนนี้เราอยู่บนโรงแรมโพเพลสนะนี่อยู่ชั้น5ของโรงแรมโพเพลสแล้วก็ข้างในเนี่ยเหมือนกับเป็นเวิ้งที่จะมีเป็นคล้ายๆกับบ้านเช่า1ชั้น2ชั้นอยู่ด้านในเพราะคนที่ประสบภัยก็จะเนี่ยก็จะมีอยู่ข้างในนี้แล้วก็ปัญหาคือพอไหม้ปุ๊บเนี่ยมันเข้ายากมากเพราะว่ามันนี่ทางเข้ามันโดนตึกล้อมไปหมดบางทีก็ต้องเข้าผ่านห้องแถวก็มีนะผมเห็นนี่มีเข้าผ่านครัวห้องแถวอะไรเงี้ยแล้วก็พอไหม้ปุ๊บเนี่ยมันก็ลามขึ้นไปบนตึกตรงนี้ด้วยตึก6ชั้นข้างหน้าใช่มั้ยงั้นที่เห็นไฟไหม้คือตึก6ชั้นด้านหน้าที่แรกออกไปนะตรงเนี้ยงั้นก็มีที่ผมกระทบคือตึกแถวด้านนี้แล้วก็ตึกนี้มีอะไรอยู่ตรงนี้หรืออพาร์ทเมนต์เหรอมันจะมีตึกสูง2ตึกที่โดนด้วยที่จะมีเหมือนไฟลามเข้าไปแล้วก็ไปไหม้ออกไปด้านหน้าตรงถนนเยาวราชนะอันนี้คือสภาพของชุมชนที่อยู่ด้านในนี่ก็คือคนส่วนใหญ่จะไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะอยู่ข้างในที่ล้อมด้วยห้องแถวเพราะเรามาเจวราชเราจะไม่เคยเห็นชุมชนนี้หรอกน้อยคนที่จะเห็นแล้วก็จะเป็นคนที่เช่าอยู่บ้างเป็นคนที่อยู่มาเก่าแก่บ้างทำงานบ้างเพราะคนที่ได้รับผลกระทบเมื่อวานก็น่าจะมีอยู่3ส่วนก็คือคนที่อยู่ชุมชนนี้นะก็จะเป็นชุมชนที่มีทั้งคนต่างชาติมีคนที่อยู่มานานนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตึกที่อยู่ด้านหน้ากับอยู่รอบๆที่โดนไฟไหม้ไปด้วยก็จะมีตึกเนี้ยที่โดนด้านหน้าก็มีเมื่อกี้ก็มีร้านสุกี้ร้านหนึ่งที่เขาบอกโอ้โดนไหม้หมดเลยอยู่มา40ปีนะ6ชั้นก็ไหม้อาคารไหม้ตัวด้านในแล้วสุดท้ายมันก็จะมีโรงพยาบาลเทียนฟ้านี่ป่ะนี่เทียนฟ้าป่ะจะมีโรงพยาบาลเทียนฟ้าซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยของมูลที่เทียนฟ้าโรงพยาบาลเทียนฟ้าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้สูงอายุอยู่เยอะนะแต่ว่าอาคารไม่ไหม้แต่ว่าเผอิญควันที่มาจากไอ้ชุมชนที่ไหม้เนี่ยเข้าไปที่โรงพยาบาลเมื่อคืนเลยต้องย้ายคนป่วยทั้งหมด26คนมั้งเป็นผู้ป่วยสูงอายุไปอยู่ที่วัดไตรมิตรท่านพระคุณสมเด็จท่านก็ให้ความเมตตาให้อยู่ที่ไอ้ชั้นล่างของฐานที่โบสถ์นะก็มีแอร์แล้วก็เอาเตียงพยาบาลมาอยู่เลยเมื่อเช้าก็ย้ายกลับมาละ26คนกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลเทียนฟ้าหมดส่วนโรงพยาบาลทิเวศก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอยู่ไกลไปหน่อยแต่ว่าเขาเอาคนไข้ฉุกเฉิน ICU ท่านนึงจากเทียนฟ้าไปอยู่ที่ที่นักแพทย์ก็ช่วยเหลือกันตอนนี้เมื่อเช้าที่เขาใหญ่ว่าย้ายกลับหมดละนั้นคนป่วยส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตอนนี้ก็เหลือมาเยียวยาพวกที่อยู่กลุ่มนี้นะก็เป็นกลุ่มที่เมื่อคืนก็จะแบบยากที่ดึงอ่ะเพราะว่าหัวแดงก็มีนะแต่ว่าหัวแดงก็จะมีจุดกี่สองจุดหรือจุดเดียวนะน้องหัวแดงมีกี่จุดหัวแดงมีกี่จุดเนี่ยหัวแดงที่มีด้านหน้าที่ตรงฝั่งนู้นทางด้านทางเข้านี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีจุดนึงเมื่อกี้เห็นอยู่เลยถ้าหัวแดงเราจะเห็นรถคันนี้เนี่ยรถดับเพลิงอยู่ข้างล่างเนี่ยหัวแดงอยู่นี่เลยนะอยู่ตรงสีแดงอยู่ข้างๆตรงนี้คนยืนอ่ะตรงนั้นจะมีปลาหัวแดงที่มีตรงผ้าคลุมอยู่ไอ้ปลาหัวแดงที่ใช้ดูดน้ำมาล่างท่อนะตรงนี้เลยที่คนอยู่อ่ะเห็นหัวแดงไหมถ้าเรามองดีๆจะเห็นไหนวะนั่นคือปลาหัวแดงที่ใช้ดูดน้ำเข้ามาดับเพลิงนะตรงนี้อ่ะนะซึ่งอันนี้ก็มีอยู่แล้วก็ทำงานนี่เป็นรถคันแรกที่เข้ามาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตรอกมันแคบพอเข้ามาปุ๊บดับเพลิงมาถึงก็มันต้องเรียงคิวเข้ามานะส่วนตรงนี้ผู้ประสบอัคคีภัยส่วนใหญ่เราไปอยู่ที่วัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์ถูกไหมใช่ไหมอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์กี่คนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมผู้ประสบภัยแต่ว่าสถานการณ์ก็อย่างเงี้ยไม่เมื่อเราบอกว่าชุมชนตรอกโพคนจะไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่า
เนี่ยอย่างที่บอกมันถูกล้อมรอบด้วยตึกหมดเลยโรงแรมด้านหน้าเยาวราชใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นไอ้สี่แยกชื่ออะไรนะข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ไอ้สี่แยกตรงเนี้ยเฉลิมบุรีนะแล้วก็ถนนตรงสวัสดิ์ข้างหลังก็จะเป็นไอ้ผ้าสายนะก็จะมีห้องแถวล้อมรอบเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีโรงแรมที่ปิดอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นชุมชนที่เหมือนกับถูกล้อมด้วยตึกสูงเลยทางเข้าออกก็จะมีจำกัดนะแล้วก็เมื่อคืนก็ไปใช้เวลานานกว่านะผมว่าเกือบ3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงในการดับไฟพื้นที่แคบแล้วก็4ทุ่มการจราจรกำลังติดขัดเลยยาวราชนะก็อันนี้ก็มาช่วยดูอยู่แล้วเห็นว่าเขาบอกไฟไหม้เร็วมากเพราะเป็นอาคารไม้ทั้งหมดมีเจออาม่าคนนึงอ่ะเขาอยู่ในนะบอกแป๊บเดียวเองวิ่งหนีก็ไม่ทันเลยบ้านไม้ใช่แล้วก็คนที่เช่าหลายคนก็เป็นคนงานที่ทำงานอยู่ในเยาวราชจะมาเป็นแบบขายของแล้วก็มาเช่าบ้านในนี้อยู่ก็มีแล้วก็มีทั้งคนต่างชาติด้วยนะผมเห็นเมื่อเช้าเมื่อคืนมีคนเพื่อนบ้านเราคนเมียนมาคนลาวคนเขมรก็อยู่ในนี้เพราะว่าเหมือนก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอ่ะที่อยู่ใกล้แหล่งงานที่เช่าได้หลายหัวเรือนแล้วโอเคครับมันก็ต้องระวังเรื่องไฟนะฮะต่างๆจริงแล้วก็ผมว่ามันก็มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าไปดับเพลิงอะไรอย่างนี้ด้วยนะโอเคอันนี้เราอยู่บนโรงแรมโพเพลสที่อยู่ติดกันโรงแรมโพเพลสได้มาอยู่50ห้องเมื่อคืนมีคนมาอยู่22ห้องก็อพยพไปหมดโรงแรมด้านหน้าก็อพยพออกไปหมดนะก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบความเสียหายทุกคนนะครับแต่ว่ามีบาดเจ็บกี่รายเมื่อคืนตัวใหญ่เป็นอาสาสมัครมั้งใช่ครับเป็นอาสาสมัครไปดูด6คนครับไปดูดใช่ครับแต่แล้วเขาบอกสูญหาย2คนเหรอตามจำวันเขาอ๋อยังไม่แน่ใช่ไหมแต่ไม่ได้มีพบผู้เสียชีวิตอะไรใช่ไหมยังไม่ได้พบเดี๋ยวต้องค่อยๆดูอีกทีนึงก็เป็นเรื่องแต่ช้าเลยนะครับเนี่ยเห็นว่ามาตอนแรกเขาบอกตอบผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกเวลาเรามาเยาวราชเราไม่เห็นเลยว่าเขามีชุมชนนี้อยู่ซึ่งอยู่ใกล้มากนะใกล้กับตรงที่พวกเรามาเดินกินข้าวที่อยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำนะที่พามาไอ้ตรงรังนกใต้อะตึกนี้ก็ตึกรังนกใต้ที่เราเคยมาโชว์นะโอเคครับเดี๋ยวลงไปดูเดินลงได้ปะอันนี้ทำอะไรคนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยฮะมาช่วยงานนะโอเคโอเคเมื่อคืนก็ผมมาตอนมันเที่ยงคืนตอนที่เข้าไปได้ไม่อยู่เราก็ยังไม่อยากเข้ามาให้เดินลงเนี่ยเพราะว่าให้เดินลงขอเดินลงนะเพราะเดี๋ยวมันไลฟ์มันขาดเราก็ไม่อยากเข้ามาเพราะว่าเราจะมาเกะกะเขาไงก็รอให้เขาดับเพลิงก่อนเพราะเราเองมาก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปบัญชาการยังไงมาเกะกะคนแค่ก็รู้ตอน4 ทุ่มก็รออยู่ฟังสถานการณ์อยู่นิดนึงแล้วประมาณเที่ยงคืนเข้ามานะครับก็คือต้องปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญนะว่าเราเองก็ไม่ได้รู้ว่าจะไปบรรทาการยังไงเรามายิ่งทำให้เขาต้องมายุ่งวุ่นกับเราอะไรเงี้ยเกะกะก็เลยมาตอนนี่คือตอนดีสถานการณ์ดีขึ้นก็มาดูเยียวยาคนแล้วจากนี้ก็วัดก็เป็นตัวสำคัญนะก็มีวัดเกาะวัดสัมพันธวงศ์ที่อยู่ใกล้เลยแล้วก็มีวัดไตรมิตรซึ่งท่านให้คนป่วยไปอยู่26คนเมื่อคืนแล้วก็จริงแล้วมีวัดตึกแต่ว่าตึกไกลไปนิดนึงวัดตึกก็มีตึกสูงที่คนอยู่ได้เยอะเราอยู่โรงแรมโพเพสนะก็คนก็ออกกันหมดแล้วแต่ไม่ไหม้นะโพเพสนี่โอเคขอบคุณมากนะผู้จัดการอ่ะไปไหนละอะไรนะอ๋ออยู่นี่ผู้จัดการอ่ะลงมาก่อนแล้วขอบคุณมากนะเรียบร้อยดีนะไม่มีใครไม่มีใครป่วยนะไม่มีใครอะไรแล้วลูกค้าไปไหนหมดอ่ะเขามีโรงแรมหนึ่งเราเอ้โรงแรมข้างหน้ามันชื่ออะไรนิวเลยนะเบอร์ติดกันเนี่ยนิวเบอร์รี่หรืออะไรชื่ออะไรเอ็มเอ็มพายอันนั้นคนเยอะไหมก็ออกเหมือนกันรู้ไปเครือเดียวกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะลูกค้าส่วนใหญ่ชาติอะไรครับตอนนี้อยู่ที่นี่ก็มีลาวอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้อะไรประเภทอันนี้คือตัวคันแรกที่มาถึงเฮ้ยนายท่านเมื่อกี้ไลฟ์สดอยู่โทษที
ไลฟ์สดอยู่เลยไม่ได้รับโทรมาป่ะเอ้าเห็นเนท่านโทรมาตรงนี้ที่บอกทางเข้าก็แคบมากนะนี่คือสายน้ำที่เข้าไปดับอันแรกทำไมน้ำมันรั่วเยอะอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยไปหาสายใหม่ไหมเนี่ยเข้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับไอ้อุดสายนั้นให้พี่หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่สายของใครอยู่เนี่ยสายครับเฮ้ยอย่าเข้ามาลึกเดี๋ยวคุณต้นเพลิงอยู่ไหนเนี่ยไกลไหมอันนี้คือจุดที่เนี่ยเป็นบ้านไม้เนาะเฮ้ยเขาปิดกล้องทีวีน่าจะดูได้นะเก่าแก่ชุมชนตรอกโพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นห้องว่างเนาะมีห้องให้เช่าเป็นบ้านไม้ผมว่าน่าจะเป็นร้อยบ้านที่เก่ากี่ปีรู้ไหมเนี่ยบ้านอายุกี่ปีรู้ไหมเนี่ยน่าจะเก่ามากเลยผมว่าน่าจะเป็นหลากหลายสิบปีไม่40 50ก็น่าจะมีเป็นร้อยปีอยู่เนี่ยแล้วก็มีหลังคาถล่มมาเนี่ยนี่คือตัวน่าจะต้นเพลิงน่าอยู่ด้านล่างนะครับช่วยเหลือเต็มที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็ให้แบ่งแยกอยู่ว่าคนที่เสียหายเป็นใครเป็นคนเช่าบ้านเท่าไหร่เช่าบ้านก็ต้องหาบ้านเช่าให้ใหม่เจ้าของทรัพย์สินเท่าไหร่นะเฮ้ยน้องอยู่ที่นี่เหรออยู่ที่ไหนอยู่ตรงเป่าลูกหมูครับมาดับไฟโอเคเราก็ไม่เข้าไปไกลมากเพราะเดี๋ยวมันจะตรงนี้ไม่ไหม้ใช่ไหมเนี่ยไม่ไหม้ครับไม่แค่ด้านไม่แค่ด้านฮะที่ลามขึ้นบนตึกไปด้านหน้าใช่ไหมใช่ครับลามนี่ไปฮะลามรอบเลยลามตรงไหนข้างบนนี้ใช่ข้างบนนี้ขวามือแล้วหลังคาก็ถล่มลงมาเคยเข้ามาในนี้ไหมใช่ครับเคยเข้ามาในนี้ไหมครับเจอเข้ามาบ้านต้นเพลิงอยู่ไหนนะต้นเพลิงน่าจะอยู่ประมาณข้างหน้าครับซ้ายมืออย่างนี้เหรอใช่ครับเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวไรเดี๋ยวตกไถหัวโอเคแล้วคนบ้านต้นเพลิงเขาอยู่ไหมนี่มันสายใครสายของอาสาเหรอสายเนี่ยของมูลที่เหรอใช่มันน้ำมันรั่วเยอะอย่างงี้ป่ะรั่วเยอะสวัสดีครับอยู่แถวไหนกันเนี่ยอยู่แถวไหนกันไอ้บ้านนี่มันตั้งมากี่ปีแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยหลายร้อยปีไม่ใช่หลายร้อยปีหรอก80ปีนี่ผมอยู่ข้างในประมาณ60ปีนี่บ้านอยู่ไหนครับเนี่ยไม่โดนอะไรนะใครโดนไหม้บ้างเช่าอยู่เช่าอยู่ตรงนี้ครับข้างในแล้วตอนเกิดเหตุอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแล้วหนีทันไหมก็วิ่งออกมาเนี่ยครับกับลูกแล้วเก่งตัวเดียวเก่งตัวเดียวครับแล้วก็อะไรมาเลยเอ้าไม่ทันเหลือเร็วมากเหรอมันลุกขึ้นมาแล้วอ่ะครับแล้วมันสะเก็ดไฟมันตกลงมาแล้วอ่ะไม่ทันแล้วผมเห็นแล้วมันเป็นซอยถ้าเราไม่ออกมาเป็นซอยตันไงเออใช่เขาวิ่งออกมาก่อนแล้วลูกก็วิ่งออกมาพร้อมกันแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็ยังดีนะอ๋อไม่เจ็บก็โอเคแล้วนะนะแล้วก็มีคนข้างในไงหนีกันหมดเลยเขาตะโกนไม่ผมวิ่งแต่เออมีคนเอาถังไปฉีดไม่ทันแล้วแล้วบ้านต้นเพลิงรู้ไหมเป็นใครอันนี้คนที่เป็นใครอ่ะคนที่เขาเป็นพี่ผมเขาไม่ได้แต่ตองคนนั้นเป็นใครอย่างนี้นะโอเคเอาเป็นกำลังใจให้นะแล้วไปนอนที่ไหนเมื่อคืนนอนบ้านพี่สาวอ๋อโอเคแต่เป็นบ้านเช่าใช่ไหมเช่าเดือนเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้เช่าเดือนละ3,000ห้องนึงโอเคอยู่สองคนมี4คนครับอ๋อทำงานแถวนี้เหรอครับโอเคโอ้สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวก็ให้ไปลงที่วัดตึกไอ้วัดเกาะไอ้วัดเกาะน้ำมันตะวงอ่ะน้ำมันตะวงคนนี้บ้านอยู่นี่เนี่ยน่าจะเป็นโฮสเทลมั้งเอาบ้านอยู่นี่เหรอตื่นเต้นมั้ยเนี่ยนะโอ้นี่เจ้าของบ้านเลยเนี่ยตื่นไม่มีอะไรหมดเลยข้าวของลูกชายเนี่ยน้องเนี่ยฮะข้าวของลูกชายน้องหมดเลยอ๋อหมดเลยเครื่องสมุนไพร
โอเคไปลงทะเบียนก่อนดิผู้เสียหายอ่ะว่าเดี๋ยวจะได้ค่าเยียวยาเนาะแล้วคนส่วนใหญ่เป็นห้องเช่าหมดเลยใช่ไหมใช่ครับมันมีห้องเช่าด้วยแล้วก็มีแบบเจ้าของบ้านด้วยนี่อยู่มานานยังที่นี่แถวนี้มันเป็นที่แล้วเมื่อคืนอยู่เหตุการณ์ไหมมันเกิดอะไรไล่ฟังที่เกิดยังไงไฟลุกไฟลุกแล้วก็มีเสียงแก๊สระเบิดมีอะไรครับไม่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าเห็นก็เยอะๆในบ้านญาติหน้าซอยเห็นเขาบ่นเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ถูกเขาก็ให้เจ้าหน้าที่เขาทะลุเข้าไปใช่ไหมเพราะมันเหมือนกับมีกำแพงล้อมอยู่เลยอ่ะบ้านนี้มีแมวเยอะอ้าวเหรอเจ้าหน้าที่เขาไม่นั่นเนี่ยไม่ใช่ร้านตุ๊กกี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับร้านที่เขาบ่นเหรอคือชุมชนนี้ไม่มีใครรู้จักนะเพราะว่ามันโดนล้อมเพราะตอนนี้สมัยก่อนต้องเคยไหม้สองทีแต่ไหม้นิดเดียวอ้าวเหรอไม่คือผมเองมาบ่อยมองแต่เห็นมันมีตึกรอบไงโอเคอ่ะเป็นกำลังใจให้นะแล้วหวาดเสียวไหมเมื่อคืนเมื่อวานอยู่ป่ะอยู่ในที่บ้านทำอะไรเนี่ยพักอาศัยครับเนี่ยเอาพักอาศัยโอเคขอบคุณนะครับไปอ้าวไปลงทะเบียนนะผู้เสียหายนี่ก็คือตัวแต่ไอ้ที่บอกอ่ะต่อมันแคบฮะมีเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้ทางกทม.จะดำเนินการอะไรบ้างอ๋อจริงแล้วปัญหาหลักๆก็คือไปชุมชนเกาะโพที่อยู่ด้านในเข้าใจว่ามีประมาณ60กว่าหลังคาเรือนมั้งบริการมันก็มันจะถูกล้อมด้วยตึกแถวทั้งหมดจริงแล้วความผิดผู้เสียหายก็ได้มีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือตัวในชุมชนนี้ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วก็ออกทั้งหมดแล้วก็มีที่พักให้กินแล้วตัวเตรียมไว้3ที่ก็คือที่วัดไตรมิตรวัดสัมพันธวงศ์หรือวัดก่อนแล้วก็วัดตึกแล้วก็ที่นั้นในโรงเรียนไตรมิตรก็มีที่พักอยู่กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นตึกด้านหน้าอันนี้ก็ไฟมันลามเข้าไปตึกก็จะมีพวกโรงแรมมีร้านสุกี้ร้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีไหม้ในอาคารแล้วกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อยู่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเทียนฟ้าซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่เยอะเมื่อคืนเนี่ยควันเข้าไปก็เลยต้องย้ายคนไข้26ท่านเป็นคนสูงอายุเลยไปอยู่ที่วัดไตรมิตรก่อนแต่เมื่อเช้ากลับมาหมดแล้วแล้วมี ICU 1คนก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลทิเวศทั้งหมด3กลุ่มเนี่ยงั้นเราคงต้องรีบเยียวยาก่อนแล้วคงพยายามหาที่พักอาศัยให้ก่อนแต่เป็นผู้เช่าเนี่ยอย่างน้อยก็ถ้าเกิดหาที่ห้องเช่าใหม่ให้ได้เขาก็ไปได้นะส่วนไอ้ตึกนี้ต้องมาประเมินว่าเสียหายยังไงแล้วจะให้เขาดำเนินการยังไงต่อแล้วพื้นที่ข้างในตอนนี้คือดับหมดแล้วใช่มั้ยคะหรือว่ายังดับก็ยังคุกกุ่นอยู่ก็ยังเอาน้ำเลี้ยงอยู่แล้วก็บอกว่ามีคนแจ้งว่ามีผู้สูญหาย2คนแต่ไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าไม่รู้กันว่าเป็นใครจะหาไม่เจอหรืออะไรอยู่เดี๋ยวเขาลองให้ตำรวจเมื่อกี้ผมก็เพิ่งตามเมื่อเช้าเมื่อคืนมาตอนตีเที่ยงคืนเขาบอกว่าเรียบร้อยไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีอะไรมีบาดเจ็บบ้างพวกดับเพลิงถูกไฟดูดอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือก็แต่เมื่อเช้าเขาบอกว่ามีแจ้งหาย2คนก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจริงหรือเปล่าอันนี้เพิ่งไม่เชื่อนะแต่เขามีข้อมูลครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะพอดีนะเฮ้ยควันออกแล้วคันนี้เนี่ยอันนี้คือหัวแดงเยอะหัวแดงก็อยู่ใกล้กับชุมชนที่ไหม้มากนะหัวแดงอยู่ห่างไม่ถึง10เมตรเลยเฮ้ย20เมตรอันนี้มีน้ำอ่ะอยู่แถวไหนจ๊ะตื่นเต้นไหมก็ไม่โดนใช่ไหมฮะเอาอยู่ข้างในเหรอเป็นบ้านเช่าใช่มีหลังนี้ค่ะอยู่หลังนี้อ๋อนี่คือพวกผู้เช่าทั้งหลายสวัสดีครับคือเรื่องดับเพลิงก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะสวัสดีครับผู้ว่าก็ไม่ค่อยรู้หรอกสวัสดีจ้ะเรียบร้อยดีไหมกว่าแถวนี้เหรอเนี่ยได้อยู่เคยนะอ๋อโอเคก็ต้องให้ผู้รู้อ่ะเขาทำเรามาก็เกะกะเขาตอนที่ดับเพลิงนะสวัสดีจ้าตื่นเต้นไหมเอออะไรเนี่ยเออรู้จักกันใช่ไหมตอนเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์คนในนี้หน่อยขออนุญาตสัมภาษณ์เลยนะเรียบร้อยดีอยู่ได้ไม่ไหม้อันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นห้องแถวอ๋อแต่ว่าไม่ก็มีลุ้นหน่อยตื่นเต้นไหมอ๋ออันนี้โรงแรมใช่ไหมโอเคอ่ะแต่ยังอยู่ได้ไม่มีอะไร
โอเคนะกำลังใจให้นะยังโชคดีคนข้างในเขานะสวัสดีครับสวัสดีครับนะเรียบร้อยดีไหมตกลงคนอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้คนอยู่วัดสำคัญวัดสำคัญเยอะไหมวัดเกาะวัดเกาะแล้วก็วัดไตรมิตรไตรมิตรวัดตึกไม่เยอะมั้งวัดตึกน่าจะน้อยไม่เยอะครับแล้วก็มีมิตรตึกวิชัยญาติเออเขาบอกให้อยู่ได้เนี่ยใช่ไหมได้ประมาณ30 คนโอเคโอเคเรียบร้อยดีแล้วศูนย์ประชาการอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังไม่ได้นั่นอ่ะโอเคเพิ่งมาใช่ไหมดีนะมันดีครับพี่ตำรวจเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมพี่ตำรวจสวัสดีเฮ้ยไม่ลงมาเทวิตเวสเลยผมไม่พูดผิดลงมาเทวิตเวสนะอันนี้ลงมาเทียนฟ้าที่เขาอยู่ใกล้เขาก็เรียบร้อยเอาคนไข้กลับมายังเรียบร้อยนะเข้าในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับโอเคโรงพยาบาลเทียนฟ้าวิธีก็ไม่มีผลกระทบอะไรครับแม่กุญอิมอ่ะพวกเราไหว้ก่อนนะโอเคพวกเราก็เมื่อคืนคงดึกกันอ่ะผมก็ออกไปมาตั้งตีสองกว่าตีสองครึ่งโรงพยาบาลนี้ก็คืออย่างที่บอกไม่มีไฟไหม้เลยนะแต่ว่าควันคนก็ต้องอพยพมาเมื่อวานก็ผู้สูงอายุเยอะเลย26 ท่านเนาะเรียบร้อยนะคนไข้มาเรียบร้อยนะคนไข้มาหมดแล้วนะกลับมาแล้วนะไม่มีเหลือที่ลงมาแล้วนะโอเคขอบคุณมากไปเรียบร้อยโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันที่ต้องบรรเทาทุกข์แล้วก็รวบรวมข้อมูลนะตอนนี้ก็ให้ต่างแจกแจงว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงต้องการอะไรเด็กนักเรียนกี่คนชุดนักเรียนเป็นยังไงต้องหาที่บ้านพักเท่าไหร่ความเสียหายเป็นยังไงนะก็ต้องขอบคุณหลายคนที่ร่วมกันเมื่อคืนนะเห็นว่าอันนี้ก็คือห้องแถวที่อยู่ตึกที่อยู่ด้านหน้านะอย่างนั้นวันนั้นเราก็มาไลฟ์ตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นอาคารในรังนกเดี๋ยวจะไปเดินดูชาวบ้านที่อยู่ที่วัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์นิดนึงลักษณะแบบนี้บางหลังก็ไหม้นะเพราะว่าข้างบนนะหลังก็ติดกับที่จุดไฟไหม้แต่น่าจะเป็นเยอะฝั่งริมที่อยู่ติดถนนในตรง4 แยกพอดีจ้าไปไหนเนี่ยกำลังไปสำนักงานเขตอ๋อเอาทำไมอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าที่เขตพอดีแวะไปดูแล้วศูนย์ประชาการอยู่ไหนเนี่ยด้านนู้นเลยค่ะอ๋อไปเป็นไงบ้างเนชั่นเรียบร้อยดีพอดีครับเฮียแล้วมีคนลงทะเบียนกี่คนแล้วเขาตั้งที่ไหนเนี่ยมีเต็นท์สีเขียวอยู่ด้านหน้าค่ะโอ้มันร้อนนะดิวางไปตั้งในวัดสวัสดีครับโดนไหมร้านบ้านข้างบนไหม้ไหมข้างบนไหม้ไหมโอ้โชคดีนะบ้านไม่โดนแต่ว่าครอบครัวโดน
ม่เป็นไรผ่านไปแล้วโอเคสงสารร้านนู้นอ่ะสุกี้อ่ะเออพี่น้องอ่ะเออ6คนเมื่อคืนแบบหลังบ้านนี่ไม่ได้เลยไม่เป็นไรเอาช่วยกันแต่เพื่อนหายหมดเลยบ้านอ้าวทำไมอ่ะข้างในใช่ไหมที่อยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ในตอกนะบ้านไม้ดิเมื่อคืนก็ไม่มีที่อยู่เลยก็ให้ไปอยู่วัดเมื่อคืนนะแต่พวกนี้คงมีพอมีญาติพี่น้องอยู่มั้ยยังไม่เลิกงานด้วยพอดีกำลังจะหมอบ้านไฟไหม้เหลืออยู่ชุดเดียวไม่เหลือสักบาทเลยก็ยังไม่เจ็บก็เอาฮะต้องคิดในแง่บวกก่อนนะมีชีวิตก็ลุยต่อช่วยกันหน่อยแล้วกันมีเพื่อนดีๆก็ช่วยกันนะโอเคขอบคุณนะครับโชคดีนะเนี่ยมีร้านสุกี้เนี่ยเมื่อเช้าเจอเมื่อวานเจอเขาเป็นหัวเขาเป็นกันพี่น้อง6คนอยู่มา40ปีตั้งแต่เกิดสวัสดีครับแล้วก็บอกไม่หมดอะไรเดี๋ยวลุยพวกเราเพราะเขาเปิดใหม่เขาช่วยอุดหนุนหน่อยกันเขาจะได้ตั้งกลับมาได้นะร้านนี้บ้างร้านสุกี้ร้านเนี้ยที่บอกว่าพี่น้องอยู่ใส่เซงฮอตพอตติ่มซำสวัสดีครับอยู่ที่เวชใช่ไหมเรียบร้อยไหมคนไข้ไม่มีอะไรใช่ไหมเมื่อคืนโอเคคือได้ครับมาขอบคุณนะขอบคุณนะมีโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลทวีเวศกับโรงพยาบาลเทียนฟ้าอันนี้คือสี่แยกสายดีโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตำรวจเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะขอบคุณนะครับฮะยังควบคุมรูมเพลิงอยู่กลัวภัยจากอันนี้ไว้เกาะใช่ไหมวัดเกาะครับตรงนู้นเรามีคนอยู่ไหมยังค่ะโอเคตอนนี้มาเดี๋ยวไปทางนั้นอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเห็นว่าเป็นห้องแถวล้อมรอบเลยนะที่บอกที่ระหว่างข้างบนเลยอ๋อตัวนี้ที่ให้คนเข้าไปดับใช่ไหมเนี่ยทำไมแมวเยอะจังอ่ะแมวบ้านนี้ค่ะเฮ้ยบ้านนี้เป็นบ้านแมวบ้านนี้เขาบอกว่าให้คนเข้าไปดับเพลิงให้นี่คนไหนเจ้าของเนี่ยขอบคุณนะครับพี่เขาไปช่วยดับเพลิงนี้ใช่ไหมแต่บ้านไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมแมวเยอะอย่างเงี้ยแมวจรเหรอโอ้โหผู้ประสบภัยแต่แมวจรก็อ้วนตับทุกตัวเออทำไมแมวจรอ้วนอย่างเงี้ยโอ้ยแปลกทำไมน่ารักจังอ้าวน่ารักก็เนี่ยเห็นคนก็มารับแขกเลยเฮ้ยสวยนั่นเลยเนี่ยแต่ตัวตัวไหนเฮ้ยแมวแฝดวะเนี่ยน่ารักเป็นไงลูกตื่นเต้นไหมนี่ตกใจค่ะกลัวขายยากไปเอามาจากไหนเนี่ยเขาเลี้ยงนี่แต่ก่อนเขาไปมีขายข้าวมันไก่แล้วไม่ขายแล้วแล้วขายแต่ว่าไม่รู้ขายที่ไหนแล้วเจ้าของไปไหนอ่ะไม่รู้จ้ะอ๋อแต่บ้านนี้เขาบอกว่าให้คนไปดับไฟเมื่อคืนไม่ได้คนเนี่ยเอาไปได้ไปได้ว่าอ้าวเฮ้ยอะไรนะไม่ใช่เขาถามว่าเข้าไปอยู่ได้ยังไม่ได้โอ้โหโอ้กี่ตัวเนี่ยแมวอ๋อเมื่อวานนี้เขาทะลุไปนี้ใช่ไหมไปดับเพลิงให้ใช่ไหมอ๋อได้มันมีหลังบ้านจ้ะอืมมีหลังบ้านทะลุอันนี้ทำไมอันนี้ไม่สบายเนี่ยต้องใส่แต่เขาเรียนเยอะก่อนเขาเคยชั้นสองสอนอ๋อไม่สบายไม่ได้สอนแล้วอ๋อวันดีจ้าอยู่บ้านนี้เหรอซอยเด็กสร้างอยู่แจ็คคอนเฮียที่ถอดของบ้านเหรอขอบคุณมากเฮียแล้วแมวอยู่ข้างในนี่เหรอแมวนี้ในบ้านเนี่ยใส่กรงงี้ไหมมาใส่กรงไว้กี่ตัวทั้งหมดแล้วถ้าคืนได้นอนไหมคืนไม่นอนเลยนั่งเฝ้าแมวกลัวแมวหายเหรอโอ้เก่งนะเนี่ยเลี้ยงมากี่ปีเนี่ยแล้วไปไหนอ่ะเอาไปปล่อยป่ะหรือว่าไงพวกนี้ยังเด็กเลยอันนี้ใครคนนี้สวัสดีจ้ะเป็นลูกศิษย์อ๋อนี่อาจารย์สอนอะไรอ่ะภาษาจีนเหรอผมเปิดเรียนกับพี่ชายอยู่อ๋อตรงนี้เหรอตรงแยกอะไรเนี่ยเซียม่าทางออกหัวลำโพงอ๋อชื่อร้านอะไรนะBP Center โอ้โหลูกศิษย์เยอะเลยมาเยี่ยมอ๋อดีเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ใจดีเนี่ยหมูแมวอ้วนดีนะยังไงผู้ประสบภัยก็ยังครับเดี๋ยวไม่เป็นไรโอ้ยนี่ลูกศิษย์รักอาจารย์นะเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะไหมอาจารย์โรงเรียนจะเปิดอยู่ไหมเปิดอยู่ครับจากนี้มาที่ปิดสอนวิชาอะไรครับก็ตั้งแต่ฟิสิกส์อ๋อเหรอก็คือเด็กเยาวราชมาเรียนนอกเยาวราชก็มาเหรอเคยเห็นแต่อาจารย์ปิงนั่นแหละไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับชื่ออะไรนะหลักสูตรอะไรอาจารย์
BP Center BP Center อ้าวมารักดีใจบุญนะเนี่ยเลี้ยงเด็กเลี้ยงนักเรียนแล้วก็เลี้ยงแมวด้วยขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ที่กรุงไทยเขาช่วยให้เอาดับเพลิงเข้าไปเมื่อวานมันมีคนบอกว่าดับเพลิงทะลุเข้าไปด้านในแล้วข้างหลังไหม้ไหมอาจารย์ก็โดนบ้างนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับไปวัดเดี๋ยวเนี่ยสาธุนะไปวัดเหรอค่ะไปวัดสวัสดีครับอันนี้คือทางเข้าชุมชนสวัสดีครับที่เมื่อกี้ที่เราเดินมาเนี่ยแต่เราเดินไม่ได้เพราะมันถล่มเมื่อกี้ขับอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้ด้านหน้าได้อีกด้านหนึ่งเป็นไงบ้างไม่ได้กลับเลยบ้านต้นเพลิงรู้ยังเป็นใครเหรอตกลงไม่มีใครติดอยู่ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีนะแน่นอนนะเห็นเขาบอกมีคนหายสองคนไม่มีครับไม่มีเพราะคุณติดเตียงออกมาแล้วโอเคดับหมดแล้วเรียบร้อยเอาน้ำเลี้ยงหน่อยเขาหนาอยู่พุ่งอยู่ใต้ล่างต้องดูครับมีหัวแดงไหมตรงนี้หัวแดงอยู่นี่เออหัวแดงก็อยู่สองฝั่งเลยนะเออไม่ได้ไกลเลยหัวแดงน้ำมีไหมน้ำมีแล้วปัญหาฉีดไม่ได้ไหมเรื่องไฟเหรอไฟช็อตไฟช็อตใช่ไหมไฟฟ้าโดนดูดด้วยแล้วใครโดนดูดก็ทีมอาสาโดนดูดเป็นคนหนึ่งเขาไม่ได้ตัดไฟเหรอตอนแรกยังไม่ตัดเลยตอนมาพุ่งพุ่งพับอยู่ยังไม่ตัดเออถ้าไม่ตัดฉีดแล้วน้ำไฟมาตามสายน้ำไหมมันไม่แตกโดนเหล็กด้วยแต่สายน้ำไม่น่ามาเลยไปโดนเหล็กไงอ๋อโดนเหล็กเพราะเหล็กมันเปียกต้องครับมีไหมดูดตายเลยมีไหมมีแค่เจ็บแต่ไม่มีก็เจ็บไป6คนเหมือนเมื่อวานพี่แถวนี้ครับอ๋อแข็งแรงนะเดินไกลไหมเนี่ยวันหนึ่งเดินไกลไหมเนี่ยรอบๆไปซื้อของอ๋อยินดีเลยครับพี่แข็งแรงดีนะพอได้ครับพี่มาเยี่ยมมาตั้งแต่เมื่อคืนรอบนึงละแต่เมื่อคืนมันมืดมันดูยากนิดนึงครับเดี๋ยวไปดูวัดก่อนหน่อยขอบคุณครับพี่สวัสดีครับเรียบร้อยดีนะอะไรครับห้องแถวแถวนี้ไม่ไหม้ใช่ไหมห้องแถวแถวนี้ไม่ไหม้ครับแถวนี้ไม่ไหม้ครับโอเคครับห้องแถวนี่คือส่วนที่อยู่รอบตึกที่ไหม้นะใช่เดี๋ยวเราไปดูที่กวาดเป็นไงมีคนอยู่ข้างในไหมมีคนอยู่ข้างในไหมพวกเราแล้วอาหารเหินก็มาให้อย่างเนี้ยอันนี้อยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์หรือเขาเรียกอีกทีว่าวัดเกาะนะก็เป็นที่เราให้ประชาชนมาอยู่ที่นี่เอ้ยแล้วอาหารเช้าอาหารเช้ามายังเนี่ยเอ้าพอเขตไปไหนเดี๋ยวเมื่อคืนดึกมั้งเนี่ยเออวันนี้อากาศเย็นสบายนะเดี๋ยวเราก็ต้องรีบจัดการมันสำหรับเรื่องน้ำไม่ใช่ปัญหาว่ามีหัวแดงอยู่ทั้งสองฝั่งของชุมชนเลยแต่ว่าทางเข้าออกมันยากแล้วก็ไปไหนกันเนี่ยอ๋อมาจากไหนเนี่ยโอ้มาไกลนะโอเคซื้อลูกชิ้นเต้าหู้อ่ะสวัสดีจ้าวันนี้แป้งเยอะเลยเนี่ยไปอ่ะแป้งเลยสวัสดีจ้าทำอะไรกันสองคนนี้ทำบุญเหรอเอากล้วยมาเออเขากล้วยเยอะเลยเนี่ยได้จ้าเขาต้องเอากล้วยมาถวายเหรอเอากล้วยมาถวายด้วยแล้วทีนี้อันนี้เอาไปกินแบบว่าจะได้กล้วยกล้วยเยอะเหรอที่นี่ค่ะแล้วใครเอาไปกินได้บ้างอ่ะได้หมดค่ะผมกินได้ไหมจะได้กล้วยหน่อยไหนดูตรงไหนดิไม่ไปดูหน่อยว่าจะอยู่ไหนไม่เดี๋ยวไปดูกล้วยหน่อยสวัสดีครับพี่คือถ้าผมเดือดร้อนอย่างนี้ผมจะต้องมันลงทะเบียนเลยลงทะเบียนเต็นท์ข้างหน้าได้หาจุดอยู่ครับจุดเต็นท์ข้างหน้าสีเขียวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวให้อยู่ในวัดนะครับได้ครับนี่เขาจะกล้วยมาถวายเยอะนี่อ๋อแล้วเขาก็เอากล้วยไปกินเพื่อให้กล้วยเนี่ยที่นี่ก็ถวายกล้วยเยอะเคยมาเหมือนกันว่ามีกล้วยถวายโอเคเดี๋ยวต้องเอาไปกินบ้างเราจะได้ทำงานกล้วยบ้าง แต่งานกล้วยไม่ค่อยมีนะป
การสวัสดีครับครับขายดีไหมลอตเตอรี่มันดีอ่ะคนอยู่เยอะไหมข้างใน55คนเหรอส่วนใหญ่เป็นคนไทยไหมมีต่างชาติด้วยใช่ไหมชุมชนนี้ส่วนมากจะเป็นบ้านเช่าแรงงานต่างด้าวที่อาศัยเช่าบ้านอยู่ครับก็มันต้องดูแลก็เหมือนกันไม่ว่าจะต่างด้าวหรือคนไทยนะต้องขอบคุณทางเจ้าบ้านนะที่ช่วยให้คนพักเป็นไงเมื่อคืนนอนที่ไหนนอนนี่ใช่ไหมจากไหนเนี่ยมาจากไหนคนที่ไหนจ๊ะคนลาวครับคนลาวนะมาอยู่นานยังนานแล้วครับดีไหมอยู่กรุงเทพดีไหมมาจากไหนครับหลวงพระบางเหรอปากเซ่ปากเซ่อ๋อตู้บนเลยดิสวัสดีครับมาดูศูนย์ผู้ประสบภัยเราบอกให้เอาเตียงมาช่วยเมื่อคืนไม่รู้มายังเอาอันนี้ก็คือสิ่งที่ขนไม่ได้เครื่องมือทำมาหากินอันนี้ของคนที่ถูกไฟไหม้อย่างเนี้ยเอาออกมาได้อย่างเนี้ยคุณยายเป็นไงนอนสบายเลยทำไมอ่ะไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรเป็นไรป่ะยายอะไรอ่ะเขามาถามชาติสวัสดีครับสบายดีไหมคุณยายแล้วลูกหลานอยู่ไหนอ่ะนี่ค่ะนี่อ๋อนี่ลูกหลานเหรอค่ะโอเคต้องการช่วยเหลืออะไรไหมซอยเดียวกันอยู่ในซอยเหมือนกันนะใช่ครับเมื่อกี้ผมเจอคุณนี่ใช่ครับอ้าวแล้วลูกอยู่ไหนอ่ะลูกผมอยู่บ้านพี่สาวอ๋อแล้วเอาข้าวมาให้ยังเนี่ยเมื่อคืนเอามาให้แล้วเช้าอ่ะเอ้าเอ้ยเอ้าเขตรีบเอาข้าวมาเอาดีครับก็นอนกันเงียบเลยนี่นี่คือศูนย์ผู้ประสบภัยนะแล้วก็เมื่อคืนก็ให้เอาเตียงมาเพราะว่าต้องมีเตียงถึงจะนอนได้ดีก็มีแอร์อะไรดีนะโอเคโอเคครับก็ดีนะเรียบร้อยดีอยู่ที่นี่ป่ะเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะชุมชนนี่เหรอเรียบร้อยดีมั้ยแล้วจะไปหาไปอยู่ที่ไหนต่อเช่าหรือว่าบ้านตัวเองเช่าอยู่ป่ะบ้านโอเคค่อยไปนะดีฮะชาวบ้านยังนอนอยู่นะเมื่อคืนคงดึกกันเนี่ยก็ดีเรียบร้อยดีโอเคถ้าเกิดมันไหม้หมดก็คือนี้จะเหลือหรอมันก็ไม่ได้หรอหมาตัวเดียวเดียวไว้3ตัวเนี่ยเฮ้ยมีหมา3ตัวเลยเหรอมีหมาอยู่ในบ้านแต่ว่าบ้านผมมันไม่ไหม้กับบ้านคนนี้ไม่ไหม้ติดกันไม่ได้หมาใครเนี่ยหมาหนูอ้าวผมเข้าไปดูไม่ได้เพราะผมยังไม่รู้ตอนนี้มันหมาหมา3ตัวของใครของผมได้ไม่อยู่นี่อ๋อนี่นะ3ตัวเนี่ยตอนนี้มันไหม้นะเขาไม่ได้ออกมานะครับไอ้นี่ก็ดวงแข็งอ่ะเนี่ยเมื่อคืนเขาแข็งใช่พวกกู้ภัยเขาไปช่วยออกมาอ๋อจริงเหรอหนีไปก่อนทิ้งหมาเลยเหรอหนูเนี่ยดวงแข็งไอ้ตัวนี้พันเดียวกันมั้ยเนี่ยเหมือนกันหมดค่ะพี่น้องกันอันนี้แม่อีก2ตัวลูกอ้าวเหรอแล้วเลี้ยงในบ้านนะแล้วต้องพาไปเดินเล่นมั้ยไม่ค่ะมันดุฮะตัวนี้ไม่ดุแต่ว่าตัวนี้มันดุอ๋อต้องปิดเลยเหรอน่ารัก okay. ดีเลยโอเคเอาเป็นกำลังใจให้ได้พี่อยู่ไหนเนี่ยรู้ยังนี่บ้านเช่าป่ะจ๊ะเช่าอยู่ป่ะทั้งหลังค่ะอ๋อกี่ไร่นะเช่าหลังสองหลังค่ะอ๋อสองถล่มอีกหลังรอดน้องก็รอดแต่ว่าไปอยู่ไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้ไม่ได้มันน่าจะไม่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันนะมีบ้านที่มันเป็นตึกเปล่าอ๋อมีของตัวเองอยู่ท่านผู้ว่าอ๋อโอเคโอ้ท่านจะวาดมาเอาเดี๋ยวใครช่วยถือหน่อยได้ไหมฝากถือหน่อยเดี๋ยวดีท่านอยู่กันสบายครับโอ้สบายสบายเลยนะครับเรียบร้อยดีครับได้ท่านใกล้หน่อยใกล้เลยชาวบ้านถ้ากลัวของหายเขาก็อยากอยู่ใกล้ครับไฟยังไม่หมดนะครับคือท่านอยู่เนี่ยโยเดินขึ้นไปดูที่ดาดฟ้าเห็นไหมเห็นไหมใกล้แล้วนิดเดียวเนี่ยน้ำมันเข้าลำบากมันซอยแคบอ่ะมันยังมีหัวแดงอยู่เลยฝากท่านด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงท่านคงอยู่ท่านพยายามรีบเปลี่ยนพยายามนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวหลวงบัวเลยจะเข้ามาพอดีอ๋อครับเดี๋ยวท่านที่ไหนจะให้เก็บบ้านสาธุครับได้มาแต่ที่นี่
พี่โจพี่จุ๋มก็มาเป็นกรรมการที่นี่แหละอ๋อเหรอครับช่วยกันนะครับที่นี่วัดสวยตรงตึกนี้ที่มาก่อนมาที่พิพิธภัณฑ์ครับท่านนั่นก็พวกไฮเบฟเขาเป็นใช่ครับได้ครับที่มาเปิดพิพิธภัณฑ์ใหม่สวยเลยครับท่านกำลังใกล้ๆต่อไปก็จะเปิดถาวรครับครับตอนนี้ให้ประชาชนดูยังฮะตอนนี้ยังมันติดรั้วติดก็ครับครับก็ฝากสักแป๊บนึงครับท่านนะได้ไม่เป็นไรครับแล้วอาจจะมีอาจจะให้มาลงทะเบียนแถวนี้หน่อยเพราะว่าช่วยกันเผื่อจะได้ครับท่านแล้วทางวัดเรียบร้อยดีครับท่านเรียบร้อยเรียบร้อยท่านเอ๊ะกล้วยนี่คือไงนะที่เข้ามาถวายยังไงก็ว่ามาอธิษฐานขออ๋อขอพรคุณแม่บุญเรือนอ๋อคุณแม่บุญเรือนเป็นโยมอุปถัมภ์ที่นี่ท่านบวชชีอยู่ที่นี่เนี่ยตรงเรียนเนี่ยเป็นศาลาที่ท่านปฏิบัติอ๋อคือถ้าเอากล้วยมาถวายแล้วจะทำงานง่ายก็หมายว่ามาเข้ามาโปรเจกต์อันไหนที่เขาอยากได้อ๋อหลักล้านสิบล้านเขาก็มาอธิษฐานได้อานิสงส์อ๋อท่านที่สวนแม่ที่วังทวีวัฒนาอ๋อครับครับครับโรงเรียนอ๋ออ๋อก็ส่งไปที่นู่นดีครับทั้งช้างอ๋ออ๋อเพราะกล้วยเยอะใช่ไหมใช่แล้วผมแล้วคนเอาไปกินได้ไหมเนี่ยจะได้ได้ได้เนี่ยทุกปกติก็ไปเนี่ยเมื่อกี้เห็นคนมาถอนไหมเนี่ยปกติก็ไปที่โรงพยาบาลกลางอ๋อดีเลยฮะที่นั่นอ๋อสาธุครับมันเยอะมากดีครับเป็นกุศโลบายด้วย90กว่าเครือโอ้โหทำไมฐาน3วันก็สำเร็จกล้วยอะไร3วันสำเร็จเลยเอาเดี๋ยวต้องจัดการมั้งละทำไมทุกอย่างนะครับพาเดี๋ยวผมไปโรงพยาบาลเร็วเป็นไรไอ้หมูกินยาจริงไหมเนี่ยอันนี้ก็มีโรงเรียนมีโรงทานเหรอใครเป็นไรเนี่ยตำรวจบอกพี่จ้าพาไปโรงพยาบาลบ้านไหนดีนะพาใครพาคนนี้เหรอไปดีไปช่วยดูหน่อยไปโอเคไม่เป็นไรเขาช่วยกันดูไปเอาเขตช่วยดูหน่อยเขตมีเทศกิจอะไรอยู่ไหมไปค่อยๆไปฮะโกงมาแต่ไม่ขนาดนั้นมั้งไม่ช่วยกันช่วยงานของต่างเขาดียังรู้ตัวยังดีนะยังรู้ตัวจะต้องไปโรงพยาบาลน่ะดีครับงั้นเดี๋ยวกราบลาท่านครับสาธุครับท่านขอบคุณนะครับท่านเดี๋ยวเราต้องไปเอากล้วยมาถวายก่อนจะได้งานจะได้ราบรื่นแต่ไม่ได้ไปเอากล้วยไปใช้เดี๋ยวต้องถวายก่อนนะครับกินเป็นยาแม่เขาเก่งเรื่องสารโลกอ๋อคุณแม่บุญเรือนใช่ไหมเรื่องต้มเติมท่านคนจะไปรู้จักในนามวัดอาวุธอ๋อสวัสดีครับเจ้าอาวาสดิเจ้าอาวาสท่านเป็นพระอยู่ที่นี่ร่วมสมัยกับท่านท่านย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสก็สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แล้วก็เข้าไปขออนุญาตคุณแม่สร้างพระพุทโธน้อยครับจำนวนแสนองค์ก็เป็นที่มาของพระพุทโธน้อยพระพุทโธน้อยปัจจุบันนี้องค์เป็นล้านอยู่ท่าที่วัดนี้ฮะใช่ท่าที่ท่าที่วัดอาวุธแต่ตอนนั้นแม่ไปอยู่ที่วัดอาวุธอยู่แถวไหนครับบางพัดบอกบางพัดนะตอนหลังท่านก็ย้ายมาอยู่นี่มาท่านอยู่ที่นี่ก่อนแล้วก็ไปอันนี้อย่างนี่เป็นศาลาของใครนี่อันนี้ก็จะมาสร้างอ๋อสวยนะไปเรือนถวายท่านเนี่ยเพราะว่าท่านตามประวัติท่านครับเป็นแล้วท่านสิ้นเป็นนานยังอุ้ย130ปี130ปีแล้วใช่ไม่ได้เดี๋ยวรอถ้ามาบวชทีประมาณ247อ่ะไม่เป็นไรใจเย็นนะเดี๋ยวจัดการให้นะแป๊บเดียวแป๊บเดียวหาอะไรกินก่อนดิพี่กวาดเป็นไงเหนื่อยมั้ยอ๋อนี่คุณยายอยู่นี่ใช่มั้ยไม่ใช่นี่เป็นอ๋อกุแปะอะแปะโอ้แล้วสิก็ศรัทธาคุณแม่ร่มเย็นดีนะท่านพยายามเยอะคือเหลือที่เดียวที่มีต้นไม้ท่านอ๋อสวยฮะเป็นเกาะแต่ก่อนเป็นคลองล้อมรอบใช่มั้ยถึงเรียกว่าเกาะข้างหน้าเป็นคลองแต่ก่อนใช่มั้ยตอนนี้เป็นถนนหมดแล้วถึงเรียกว่าวัดเกาะนะใช่วัดเกาะเกาะทางถนนชุมชนก็อยู่ใกล้มากนะอันนี้ใช่มั้ยที่ต้องเอากล้วยมาถวายตรงนี้คือว่าโซเชียลพลังโซเชียลครับพวกมดดำพวกอ๋อนี่นะหลวงพ่อกระพันก็มาไลฟ์สดมาอะไรเขาอะไรตรงนี้ใช่ไหมนี่คือพระพิธีคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมแล้วก็เอากล้วยมาถวายก็ดีเพราะกล้วยเองก็ไม่ได้ก็เอาไปให้คนอื่นต่อให้แม่ไปทานไปเอาไปทานกันไปทานทั้งคนทั้งสัตว์โอเคครับได้ครับเอาไว้นี่ก็ไปประมาณ90เครือโอ้ไปที่อยู่ตรงนี้ก็ทานอ๋อครับครับได้ทั้งนั้นได้ทั้งคนทั้งสัตว์กินทั้งนั้นกล้วยขอบพระคุณครับท่านฝากชาวบ้านด้วยนะครับท่านนะครับขอบพระคุณครับท่านเรื่องดูเรื่องอาหารการกินต้องเขตต้องมาดูเขตต้องมาเดี๋ยวเขตต้องมาลงทะเบียนด้วยอาหารการกินครับท่านได้อันนี้อยู่ที่ไหนคนนี้อ๋อสตน.ขอบคุณนะครับ
เอาไม่นะเรียบร้อยยังสะดวกก็ดีนี่คือแก้บนแล้วหรือไงไม่ใช่ค่ะอ๋อเอาไม่ขอพรโอเคได้จ้ามาจากอ่ะโอเคครับขอบคุณนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเอ๊ะสปท.นี่ขึ้นหน่วยไหนอ๋อของเราของเขาค่ะแล้วเขาลงทะเบียนที่ไหนเนี่ยตรงนี้เขาตั้งเต็นท์ตั้งที่นี่เลยเออนะตรงนี้ค่ะเต็นท์เขาจะเอาโต๊ะมาวางแล้วเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยคุณชอบฝากไลฟ์หน่อยผมจะไปละฝากไลฟ์แล้วอยากถือผมเนี่ยได้ค่ะก็อยู่ที่เยาวราชเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ผู้ประสบภัยก็มีอยู่55คนแล้วก็เดี๋ยวลงทะเบียนไปต่างก็อาการก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นที่ขายขึ้นละก็เฮ้ยระวังรถหลังก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถือว่าเบอร์ปวดแบบนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวไปก่อนครับสวัสดีครับมาจากไหนเนี่ยสำนักพักครับเอาข้าวมาโอเคมายังอ่ะข้าวไปเร็วชาวบ้านเขาตื่นแล้วไปโอเคครับเอาข้าวมาละอ่ะโอเคนะพวกเราขอบคุณนะครับ